วัสดีครับวันนี้ผมเลือกจะสาธิตวิธีการใช้เครื่อง VVDI นะครับ Cloning Chip 4C และสร้างรีโมทนะครับในรถ Toyota Land Cruiser นะครับตัวนี้เป็น Land Cruiser 6 NAS ปีประมาณนัก 2001-2002 นะครับชิปเป็น 4C นะครับรีโมทเป็น Frequency 314 FSK นะครับอันดับแรกเราจะก๊อปตัวชิปก่อนนะครับตัวนี้เป็นรีโมทตัวนี้เป็นดอกที่เราจะทำเพิ่มนะครับเข้าไปที่เมนูของ VVDI นะครับจะเป็นเมนู TP Cloning ตัวนี้เป็นตัวเมนูสำหรับการ Cloning Chip นะครับเราใส่ดอกเข้าไปตรงนี้นะครับทำการกดโอเคเพื่อบอกให้ใส่ดอกที่จะออริจินอลนะครับไปยังช่องรับสัญญาณตรงนี้เรากดโอเคไปเครื่องชิปเราเป็นตัว 4C ให้ใส่ชิป 4D นะครับเราก็ทำการเอาชิป 4 ตัวนี้เป็น 4D ของ VVDI นะครับเข้าไปใส่เพื่อทำการโคลนนิ่งกดโอเค Success นะครับตอนนี้ดอกก็ Copy เรียบร้อยสามารถที่จะสตาร์ทรถได้เดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับพอดีเรามีตัวก้างกุญแจอยู่นะครับจะใช้ทดสอบในการสตาร์ทนะครับสตาร์ทติดอันนี้ชิปเรียบร้อยเลยครับง่ายๆนะครับด้วยเครื่อง VVDI ต่อไปเราจะสร้างรีโมทนะครับเรานำตัวรีโมทตระกูล X ของเครื่อง VVDI นะครับต่อสายนะครับเรามาที่เมนูเราเช็คก่อนนะครับว่ารีโมทของลูกค้าเป็นไงใช้ Frequency Test นะครับเราลองออริจินอลนะครับทดสอบกดตัวรับสัญญาณอยู่ตรงด้านบนนะครับกดคลื่นดูว่าเป็นยังไงว่าเป็นคลื่นรุ่นไหนนะครับนี่สัญญาณอาจจะอ่อนนิดนึงนะครับกดบ่อยๆหน่อยมันเป็น314 FSK นะครับเห็นอยู่นะครับตัวนี้เป็น314 FSK เป็นรุ่นเก่าเราก็หาครับทำการสร้างรีโมทมาที่เมนูรีโมทพีแพร์กดโอเคตัวนี้เป็นรถเอเชียเป็น Toyota นะครับเลื่อนไปที่ Toyotaตัวนี้น่าจะเป็นโตโยต้าเก่าตัวนี้นะครับ F-O โตโยต้า FSA กดโอเคไปนะครับเป็นทรง2ปุ่มนะครับเหมือนกันนะครับเราทำการต่อสายนะครับกด New นะครับตัวนี้เป็นสร้างรีโมทมี2อย่างสร้างด้วยไวเลสหรือว่าเป็นต่อสายนะครับตัวนี้จะเป็นรีโมทแบบต่อสายแล้วก็ตดเราทำเป็นไวนะครับเราเบิร์นดิ้งตัวรีโมทเรียบร้อยตัวนี้สามารถที่จะลงรีโมทได้แล้วนะครับต่อไปเราทำการสร้างแล้วใส่ไปในวงจรรีโมทเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตวิธีการลงให้ดูนะครับอันดับแรกนะครับขั้นตอนการลงเพิ่มตัวนี้เปิดรีโมทเปิดประตูข้างไว้นะครับเสียบกุญแจเข้าออก1ครั้งนะครับล็อกอันล็อก5ครั้ง1 2 3 4 5นะครับปิดประตูทีนึงล็อกอันล็อก5ครั้ง1 2 3 4 5เสียบกุญแจเข้าไปในสวิตช์นะครับมีกุญแจออนมีกลับไม่ออกสังเกตกรลั่นนะครับเรานำรีโมทที่จะลงกดล็อกอันล็อก2วินาที1 2ปล่อยกดล็อกที1รีโมทลงเรียบร้อยนะครับลองทดสอบนะครับรีโมทที่สร้างเรียบร้อยกดสัญญาณได้นะครับจบขั้นตอนนะครับการโปรแกรมชิป 4C และสร้างรีโมทด้วยเครื่อง VVDI Key2 เพียงตัวเดียวนะครับก็สามารถจะทำทั้งชิปและรีโมทได้ในรถ Land Cruiser นะครับ Toyota Land Cruiser 6 NAS ปีประมาณ2001-2002